ปลาลาเลตุ้มเปลาเลตุ้มเปลาลาเลตุ้มเปลาลาเลตุ้มเปลาลาครับท่านผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2รายการนะครับก็ปฏิทินเราก็ยังแจกวันละ3ท่านเช่นเคยครับครับเป็น SMS 2ท่านแล้วก็สายท่านผู้ชมที่โทรศัพท์มาเล่าเรื่อง1ท่านนะยังไงเราจะเลือกจากที่ท่านส่งขอกันมานี่คือปฏิทินตัวอย่างนะฮะของเราครับรายการมีสาระหาตลอดสาระดีมีตลอดขอบคุณนะครับครับนี่ส่ง SMS มาครับ44201นะเมื่อกี้เห็นสาวศิราชาทักทายมาใช่มั้ยสวัสดีสามหนุ่มขอบคุณมากครับสามหนุ่มวันนี้ต่างตัวเท่มากเห็น SMS อยู่ขอบคุณครับผมครับส่ง SMS มาช่วงนี้เป็นเรื่องเล่าเรื่องขำๆครับผมใครมีเรื่องราวขำขันนะครับผมโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข029349127-8นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเข้าสู่ในช่วงเล่าเรื่องขำได้วงเล็บมาไม่เป็นไรบางหาวงเล็บในคอมไม่เจอไม่ใช่ในโทรศัพท์ในโทรศัพท์ไม่เจอก็เอาเป็นอะไรนะปฏิทินเลยปฏิทินเลยได้วันนี้3หนุ่มแต่งตัวเท่มากน้ำแข็งเดือดขอบคุณครับขอบคุณน้ำแข็งเดือดนะครับผมก็เนี่ยไม่ต้องวงเล็บก็ได้แต่ว่าขอปฏิทินอย่างเงี้ยได้บางท่านหาวงเล็บไม่เจอไปหาไปเจอแต่วงเวียนเหมือนเอาไปวงเอาไปวนรถให้อ้อมเลยไปเจอวงเวียน22เหมือนพี่ใช่มั้ยหาวงเล็บไม่เคยเจอหาวงเล็บไปเจอวงเวียน22ไม่ทําอะไรวงเวียน22อ๋อไปกินไอ้นี่เกาเหลาเนื้อเกาเหลาเนื้ออร่อยอร่อยอร่อยเลย22สวัสดีครับคุณธนิดาว่างั้นสวัสดีครับนี่เราพูดกันหน่อยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รับเกียรติคือท่านนายกสมาคมผู้สื่อข่าวช่างภาพและรายการแห่งประเทศไทยคุณไพโรจน์เทศนิยมมาได้นำพวกเราไปร่วมงานวันเกิดให้กับพี่พิสิทธิ์อ้นมานะครับคุณพิสิทธิ์อ้นมาเนี่ยเป็นประธานสโมสรฟุตบอลนครพนม FC ครับผมก็จัดงานวันเกิดก็มีทั้งคือพี่พิสิทธิ์เนี่ยจะเป็นคนที่ทางฝั่งนี้และฝั่งทางเวียงจันทร์ฝั่งทางสปป.ลาวจะให้ความเคารพนับถือมากเพราะแกไปทำธุรกิจที่นั่นทำธุรกิจที่นั่นแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีลาวก็เวียงจันทร์ก็นำศิลปะมาแสดงมาแต่ละเนี่ยก็เราถึงได้รู้เรื่องราวตอนนั้นโอ้สนุกมากครับเรียกว่าประทับใจมากแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปกราบองค์พระธาตุพนมนะซึ่งก็ได้ขึ้นไปบนชั้น4ได้ไปกราบพระอุรังคธาตุเอาบุญมาฝากทุกท่านนะครับผมมันมีสายมามีสายไม่สายสายมาก็เอาเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเล็กครับคุณเล็กครับมาทานโทษเมื่อวานไปไหนกันมาวานเนี่ยเมื่อวานนะฮะเมื่อวานก็มานี่แหละครับผมเมื่อวานเห็นมีรายการครับผมมานี่นะเมื่อวานก็ชัดดาวกันครับผมจับได้นะเนี่ยไม่ได้ตัวจริงๆนะเออครับผมจริงๆนะติดตามไปไหนมาวันเนี่ยอย่าโกหกมีรายการอะไรมาแทนก็รายการอ่างเถิงอ่ะอ๋อก็รายการเรานี่แหละรายการเราเนี่ยครับผมฮะทำไมพูดซ้ำเหมือนกันเลยอ่ะครับผมเอาพูดถึงวันนี้ดีกว่าครับเมื่อวานไม่ต้องพูดนะครับผมครับเดี๋ยวของผมมีวันนี้มีเรื่องเล่าว่าของไม่มีเจ้าของเรื่องมีผัวกับเมียเขาทะเลาะกันอันนี้เขาก็ไม่คุยกันนานเลยไม่กล้าง้อกันอ่ะนะฮะกลัวเสียเชิงนะฮะก็อยู่มาเป็นสองสามอาทิตย์แล้วก็มีอยู่คืนนึงพอหลับเขานอนคืนอ่ะเมียก็นอนหันหลังให้ใช่ไหมหัวเขาจะมีเล็กเลยเขาก็ไม่กล้าง้ออะไรเงี้ยมันมืดเนี่ยเขาก็มือไปคำไปจับที่ขาเอ๊ะขาใครวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะเมียบอกไม่รู้นะฮะเขาก็คำไปจับที่แขนเอ๊ะแขนใครวะเนี่ยเมียบอกไม่รู้ผัวก็มือคำไปจับที่ก้นเฮ้ยตูดใครปะเนี่ยเมียว่าไงครับเมียก็บอกไม่รู้ผัวบอกเอองั้นดีแล้วไม่มีเจ้าของงั้นกูเอาเลยก็แล้วกันงอสำเร็จเอามาฮ่าฮ่าดีครับผมครับขอบคุณคุณเล็กนะขอบคุณครับขอบคุณครับผมติดตามพวกเราตลอดครับก็โทรมาเล่าเรื่องขำสนุกสนานมาตลอดนะครับก็นี่เป็นเรื่องว่าไม่รู้บอกไม่รู้ผมบอกไม่รู้อะไรก็กูก็เอานะไม่รู้ฉันเอานะอะไรพวกนี้ว่าไปเอาไปของใครอะไรพวกนี้เอาได้มั้ยนาฬิกาใครไม่รู้กูเอานะได้นี่ไงภาษาไทยมันดิ้นได้นะรองเท้าใครไม่รู้กูเอานะเอากูให้อันนี้หัวใครหัวใครไม่รู้ผมเอานะผมก็หัวไปทำไมเนี่ยมึงจะเปลี่ยนหัวมึงเหรอบุ๊ด
น้าเปลี่ยนนี่ไงเยี่ยมจริงๆเลยจอกข่าวล่อขำครับหน่อยปฏิทินเอาคุณหน่อยแล้วอ๋อคุณหน่อยนามสกุลปฏิทินอ๋อนั่นใช่ป่ะขอปฏิทินหน่อยเปล่าเออขอปฏิทินเมื่อกี้เห็นหนุ่มซอยอะไรนะ32เหรอพัฒนาการพัฒนาการ32บอกอากาศดีมากเลยครับผมอะไรเนี่ยดูอยู่นะพี่บูธอิอิครับผมอิอิครับผมอิอินะครับขอบคุณมากครับอิอินี่คืออะไรอิอิหัวล้อไงอิอิไงเออแหมพี่นี่ไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นเฟซไม่เคยเล่นอะไรพี่เคยเล่นเอางี้ไลน์ไลน์อ่ะเล่นแต่ว่าเราไม่รู้ภาษามันดิ้นยังไงก่อนจะเล่นไลน์รู้จักไฮไฟป่ะอะไรงงพี่ห้าอะไรไฮไฟแต่รู้จักเก่ามากเออไฮไฟรู้จักไหมนี่ไงชอบรายการนี้จังเลยกับเหลี่ยมอุบลโอ้จากอุบลนะขอบคุณครับนี่พอจะเล่าให้ฟังที่ไปเมื่อวานเนี่ยที่จำปาสักนะเขาดูนะแขวงจำปาสักที่เวียงจันทร์ครับที่สปป.ลาวใช่แขวงจำปาสักนี่จากไปจากนครพนมไปประมาณ500กิโลครับเขาคณะนาฏศิลป์เขามาลำด้วยใช่เขาบอกเบิ่งรายการเจาะข่าวเล่าคำนะเจ้าเขาพูดภาษาอีสานนะเขาพูดภาษาทางลาวภาษานู้นภาษาเวียงจันทร์ภาษาทางลาวเขาบอกดูจริงๆแหละครับโตยเขาบอกโอ้น่ารักมากอะไรโตยนี่คือหมายถึงว่าค่ะประมาณนั้นแหละก้องขอบคุณทักทายพี่น้องชาวเวียงจันทร์สปป.ลาวทุกท่านนะขอบคุณสบายดีพี่น้องสาวสปป.ลาวทุกท่านนะครับเด้อตุ้มบ้านที่เป็นแขวงคำม่วนนครเวียงจันทร์จำปาสักสุวรรณเขตนะครับก็ดูรายการเจ้าข้าวเราขำเขาบอกเพิ่นเบิ้งอยู่ตลอดตอนแรกเขาจำไม่ได้หรอกทีแรกมาดูพอบอกโอ้ยดาวเทียมบ่ครับเอ็มวีห้าเพิ่นเบิ่งอยู่ตัวเขาเห็นฟันเขาเห็นหัวพี่ก็เลยจำกันได้จำได้เลยจำได้ตรงฟันเนี่ยนะฟันกับหัวพี่เคยไปที่นู่นเคยไปแสดงที่เวียงจันทร์ครับแต่ภาษาจะต่างจากเรานิดนึงคือเพี้ยนไปนิดเดียวแต่ไม่ต้องไปใช้คำไม่ต้องไปใช้ล่ามหรอกก็พูดกันรู้เรื่องก็รู้เรื่องรู้เรื่องผมไปแสดงตอนนั้นก็เล่นๆอยู่ก็ได้โอ้เท่าไหร่เจ้าภาพให้รางวัลมาบนเวทีนะ2 ล้านกีบครับดีใจไหมกล่าวว่ามาที่บ้านรวยแน่ๆแลกเป็นเงินไทยเท่าไหร่6,800ก็ได้อยู่ครับก็พอได้อาศัยพอได้อาศัยไม่เกี่ยวกับค่าจ้างเออพอได้อาศัยทีนี้แต่ถ้าหนังในบ้านเราเนี่ยถ้าข้ามไปฝั่งสปป.ลาวต้องเปลี่ยนชื่อเรื่องนะถ้าไม่เปลี่ยนพี่น้องฝั่งเวียงจันทร์จะไม่เข้าใจว่ากันนี่มันหนังเรื่องอะไรยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างหนังไทยฉายเรื่องเด็กเซฟเพลย์เนี่ยข้ามไปเวียงจันทร์เปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นบักฮัมหน่อยบ่มักสิบสองเดนตายข้ามไปเวียงจันทร์เปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นหนึ่งโหลโสทิมรักจริงๆให้ดิ้นตายข้ามไปเวียงจันทร์เปลี่ยนชื่อเรื่องเป็นมักคักซักแงกแน่ประมาณนั้นครับเออแล้วภาษาพูดเหมือนกันไหมภาษาพูดก็เนี่ยเว้าแบบนี้เว้าแต่ซีแล้วเจ้าโวยอะไรพวกเนี้ยอย่างเมียหลวงนี่เขาเรียกอะไรเมียหลวงคืออะไรเมียมรดกครับเมียน้อยฮะเมียน้อยเมียน้อยจำไม่ได้เมียเรื่องก็ว่าจำไม่ได้นี่ภาษาก็น่ารักจริงๆวัฒนธรรมคล้ายๆกับบ้านเราภาษาเราเนี่ยงามหลายๆใช่น่ารักงามแต่แล้วก็เวลาคุยเนี่ยเราแทบจะเคลิ้มเลยเพราะสำเนียงกับเราเนี่ยคือเวลาพูดโต้ยโต้ยคือคุยกันรู้เรื่องแล้วตกลงน่ารักไหมก็เคลิ้มน่ารักมากเลยก็เดินตามหาทั่วโรงแรมขอบคุณมากขอบคุณมากพี่น้องชาวฝั่งนู้นนะครับไม่เป็นนครยมปาสักที่บริการเจ้าข้าวรอขำครับจังไหนก็ส่งเอ็นเบนมาให้เด้อส่งมาบ่าส่งมาได้ส่งมาข้ามมาได้เลยนะข้ามได้ข้ามได้ครับเดี๋ยวจะส่งปฏิทินไปให้นะครับผมเอาประทักใจคุณธนิดาด้วยครับสวัสดีค่ะคุณธนิดาชอบทักสั้นๆใช่ครับตลอดนี่ครับเดี๋ยวขออ่านนี้หน่อยนะเอาตลอดเลยพี่ๆทั้ง3ฮ่าๆเป้งรังสิตโอ้โหเป้งรังสิตสุดยอดเลยคุณเป้งเลยเป้งนี่ภาษาไปรุ่นจะไม่ฮ่าๆๆเนี่ยใช่นี่ถ้าคุณเป้งมาบ่อยเนี่ยเราติดเป้งเลยแน่ๆติดตามติดตามคุณเป้งเลยครับช่วงหน้าดีกว่าครับคลิปบังคับรอท่านอยู่ครับช่วงนี้พักสักครู่นึงครับเลตุมเปลาลาเลตุมเปลาเลตุมเปลาลา